มันก็แปลกนะอยู่ในโซเชียลมีเดียมีข้อความหนึ่งที่ส่งต่อกันสนั่นหวั่นไหวค่ะถูกไหมฮะใช่งงมากกับข่าวนี้มันมีที่มาที่ไปอะไรอย่างไรหลายคนก็ตกใจตั้งแต่เมื่อวานละย้อนกลับไปเมื่อวันที่เท่าไหร่19พฤษภาคมตอน5ทุ่ม19นาที19พฤษภาคม5ทุ่มโดยประมาณ19นาทีใช่ค่ะ5ทุ่ม19ใช่ค่ะ19พฤษภาคม5ทุ่ม19ใช่ค่ะมีการแชร์ข้อความนึงซึ่งน่าแปลกใจต่อไปนี้คือ1ในตัวอย่างของข้อความที่มีการแชร์กันต่อเขาโพสต์แชร์กันดึงมาจาก Facebook ของคนที่ใช้ชื่อว่ากิตติพัฒน์เตชะแก้วกิตติพัฒน์เตชะแก้วระบุข้อความแบบนี้นะคะเพื่อเรื่องความวุ่นวายและเพื่อความสะดวกในการเดินทางขอนัดหมายพี่น้องกปปส.รวมพลังไม่อยากเลือกตั้ง 27/5/2561 15:30 น.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับแปลว่าเขามีนัดหมายจะรวมตัวกันหรอวันที่27พฤษภาเวลาบ่าย 3:30 สรุปขณะที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขายกระดับเขาประกาศปักหลักธรรมศาสตร์21พฤษภา22พฤษภาจะเคลื่อนไปทำเนียบในวาระครบรอบ4ปีคสช.ใช่ปรากฏว่าคุณอะไรครับกิตติพัฒน์คุณกิตติพัฒน์ก็บอกว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาไม่อยากเลือกตั้งใช่ค่ะโดยเฉพาะมวลชนกปปส.มวลชนของลุงกำนันกลุ่มคนไม่อยากเลือกตั้งเขาอ้างแบบนี้เลยแอคชั่นบ้างก็ดีดังนั้นคุณกิติพัฒน์จึงแชร์ข้อความซึ่งรับมาแชร์มาจากใครก็ไม่ทราบแต่แชร์ต่อว่า21พฤษภาบ่าย 3:30 นัดรวมพลังพี่น้องกปปส.เป็นการรวมพลังไม่อยากเลือกตั้งที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับปรากฏว่ามีคนเล่นด้วยชื่อมีคนเล่นด้วยชื่อคุณณัฐพัฒน์นะครับบอกว่าอยากไปร่วมจังเลยแต่อยู่ต่างจังหวัดคุณกิติพัฒน์เตชะแก้วก็ตอบกลับไปว่าถ้ามาได้ยินดีต้อนรับประมาณนั้นถูกไหมใช่ค่ะเอาละครับนี่คือเหตุนี่คือปัจจัยนี่คือเงื่อนไขที่ทำให้ลุงกำนันเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานนี้ต้องมาตั้งโต๊ะชี้แจงอธิบายสยบข่าวนี้แล้วก็ปฏิเสธข่าวนี้ถ้าพูดกันตรงๆพูดกันแบบสั้นๆก็คือเมื่อวานลุงกำนันตัดสินใจตั้งโต๊ะเปิดแถลงข่าวด่วนใช่แล้วคู่กับคุณสาธิตวงหนองเตยใช่แล้วค่ะนั่งคู่กันแถลงทั้งคู่ค่ะออกมาปฏิเสธไม่มีการเป่านกหวีดไม่มีการเรียกระดมพลไม่ฟื้นกับปปส. 27พฤษภาไม่มีนัดหมายค่ะและก็ไม่มีธงไม่อยากเลือกตั้งด้วยไปฟังลุงกำนันแถลงข่าวด่วนโต้ข่าวในโซเชียลสักนิดนึงเชิญค่ะเรื่องจากว่ามีคนโพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียนัดหมายกปปส.ไปชุมนุมกันเพื่อแสดงว่าไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งหรือไม่อยากไปเลือกตั้งเรื่องนี้มีสื่อมวลชนหลายท่านได้ติดต่อมาที่ผมเพื่อขอทราบความจริงบังเอิญว่าเช้าวันนี้ผมและคุณสาธิตวงศ์หนองเตยพร้อมด้วยจำเลยอื่นๆอีก39คนไปขึ้นศาลคดีแพ่งที่ถูกกกต.ฟ้องเรียกค่าเสียหายหาว่าที่เขาจัดการเลือกตั้งไม่ได้เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557นั้นเพราะกปปส.ไปขัดขวางการเลือกตั้งเขาจัดการเลือกตั้งไม่ได้ต้องเสียเงินงบประมาณแผ่นดินไป 3,000 กว่าล้านจึงมาไล่เบี้ยฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผมแกนำกปปส.และประชาชนอีกหลายจังหวัดรวม39คนเรียกค่าเสียหาย 3,100 ล้านบาทเช้าวันนี้เลยอยู่ที่ศาลทั้งเช้าเมื่อได้ทราบข่าวว่ามีคนนัดหมาย
ชวนกปปส.ออกมาชุมนุมเพื่อแสดงออกว่าไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายกับบ้านเมืองผมขออนุญาตเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าไม่มีการนัดหมายจากแกนนำกปปส.เพื่อชักชวนคนมาชุมนุมตามที่มีผู้โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียดังกล่าวผมย้ำครับว่าผมและแกนนำทุกคนไม่มีใครที่มีความคิดที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งในบ้านเมืองผมพูดได้เต็มปากเต็มคำในฐานะเป็นแกนนำแล้วก็เป็นเลขาธิการกปปส.บทบาทของกปปส.นั้นถือว่ายุติลงแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557เมื่อพลเอกประยุทธ์และคณะคสช.เข้าควบคุมสถานการณ์ของประเทศซึ่งกำลังมีความวุ่นวายอยู่หลังจากที่คสช.เข้าควบคุมสถานการณ์บรรดาพี่น้องมวลมหาประชาชนกปปส.ทั้งหลายก็เอาใจช่วยให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสามารถแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้สามารถที่จะเดินหน้าปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเพราะจุดยืนของกปปส.เรื่องนี้นี่ชัดเจนกปปส.และประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ได้ร่วมกันลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญจนทำให้รัฐธรรมนูญได้ประกาศใช้กปปส.เคารพในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขฉะนั้นจุดยืนของเราจึงชัดเจนว่าเราเดินหน้าสู่การเลือกตั้งเราสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ดำเนินการเพื่อให้มีการเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่เคยเปลี่ยนแปลงเอาละครับสรุปลุงกำนันพูดเต็มปากเต็มคำไม่มีการฟื้นม็อบกปปส.ไม่มีการเป่านกหวีดไม่มีการนัดหมาย27พฤษภาค่ะอยากเลือกตั้งเหมือนกันอยากเลือกตั้งเหมือนกันสนับสนุนลุงตู่ให้จัดเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปล่อยให้ลุงตู่จัดการเลือกตั้งเถอะค่ะอยากเลือกตั้งเหมือนกันอยากนะอยากเลือกตั้งอ่ะในโอกาสเดียวกันในโอกาสเดียวกันในโอกาสเดียวกันนะและคนฟังก็งงๆนะอยู่ๆในคราวเดียวกันเมื่อวานลุงกำนัน1ปฏิเสธอีกครั้งไม่ตั้งพรรคกปปส2อยู่ๆก็เปลี่ยงออกมาเลยไม่ได้เคยบอกว่าจะสนับสนุนลุงตู่ให้กลับมาเป็นนายกอีกสมัยใช่ไหมอันนี้คนงงค่ะอันนี้คนงงคนงงกันในโลกโซเชียลเดี๋ยวคงจะมีอะไรว่อนกันไปเยอะมันงงกันทั้งสองประเด็นนี่แหละเอาประเด็นแรกประเด็นแรกประเด็นเสร็จอีกครั้งไม่ตั้งพรรคกปปส อยากจะย้อนความนิดหนึ่งธานีเทือกสุบรรณน้องชายใครเอ่ยให้สัมภาษณ์ในรายการจอห์นลิตเติ้ลไทยอินไซด์ไทยแลนด์นี่แหละพูดชัดๆเลยคุณธานีเทือกสุบรรณน้องใครๆก็ไม่ทราบบอกว่าได้หารือกับพี่ในที่สุดเห็นตรงกันว่าเพื่อไม่ให้เสียของต้องตั้งพรรคของมวลมหาประชาชนโดยที่
พี่จะเป็นมาสเตอร์มาอยู่ข้างหลังไม่ออกหน้าไม่รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นธานีเที่ยวสุบานน้องใครก็ไม่ทราบอธิบายเป็นฉากวันนั้นในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ผมจำได้หมดค่ะไม่แค่นั้นในรายการเจาะลึกทั่วไทย Tonight พระพุทธอิสระวัดอ้อน้อยก็ยืนยันเรื่องนี้ได้เคยคุยกับลุงกำนันเรื่องตั้งพรรคเอากันแบบชัดๆนะลุงกำนันโทรไปปรึกษาหลวงปู่พุทธอิสระเรื่องตั้งพรรคการเมืองหลวงปู่ก็เล่าให้ฟังว่าได้ให้ข้อคิดไปอย่างไรบ้างค่ะเรายังถามว่าถ้าตั้งจริงทำไมยังไม่เปิดตัวรออะไรอยู่หลวงปู่บอกว่าระดับลุงกำนันถ้าจะเปิดตัวมันต้องอลังการงานสร้างปวดรอสักครู่จำได้ผมจำได้ทุกคำจัดแล้วต้องใหญ่และยังจำได้อีกว่าลุงกำนันเคยพูดถึงลุงตู่ว่าอย่างไรหลังการเลือกตั้งสมัยหน้าประเทศไทยยังต้องใช้บริการพี่ทหารยังต้องใช้บริการลุงตู่อยู่แล้ววันนี้เมื่อวานพูดอย่างไรไปฟังกันเชิญค่ะการที่ได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเป็นการคาดการณ์อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงคือการเตรียมการทางด้านกฎหมายต่างๆความพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งทั่วไปเหตุสุดวิสัยก็อาจจะมีได้แต่ก็ต้องเป็นเหตุสุดวิสัยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในขณะนี้ยังไม่เห็นเหตุสุดวิสัยใดๆที่จะทำให้การเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์2562ต้องเลื่อนออกไปจนถึงวันนี้เนี่ยยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกคนต่อไปเหมือนที่เคยประกาศผมยังไม่เคยพูดถึงเรื่องการสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเลยนะครับผมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในขณะนี้ให้สมบูรณ์เพื่อนำประเทศเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงการจัดตั้งพรรคการเมืองของกปปส.นะคะในขณะนี้ไม่ทราบว่ามีความคืบหน้าหรือดำเนินการอย่างไรบ้างกปปส.โดยชื่อของกปปส.นะครับไม่ตั้งพรรคการเมืองแล้วชื่อใหม่นะคะชื่อใหม่ที่แบบว่าเป็นกลุ่มอาจจะเป็นแกนเป็นเครือข่ายเป็นแนวร่วมเป็นอะไรที่มาตั้งพรรควันนี้แกนนำที่เป็นกปปส.ทั้งหลายคนที่เป็นนักการเมืองก็กลับไปสู่พรรคการเมืองของตนเองแล้วก็ไปเคลื่อนไหวในพรรคของตัวเองตามทิศทางของแต่ละพรรคหรือบางคนอาจจะไปร่วมกับพรรคการเมืองอื่นกลุ่มอื่นก็เป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนมีผมคนเดียวที่ไม่ได้กลับพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีผมคนเดียวที่ยังทำตัวเป็นประชาชนตามปกติเหมือนกับประชาชนทั่วไปแล้วตัวท่านจะตั้งพรรคการเมืองถ้าไม่มีการตั้งในนามกปปส.ตัวท่านจะตั้งยืนยันอีกทีว่าไม่มีการตั้งพรรคการเมืองในนามกปปส.นะครับแต่ผมได้กราบเรียนแล้วว่าตั้งแต่ผมออกมาจากพรรคประชาปัตย์ผมได้ประกาศตัวเองว่าผมต้องการที่จะออกมาร่วมการต่อสู้ทางการเมืองกับประชาชนนะครับวันข้างหน้าถ้าประชาชนเขาคิดตั้งพรรคการเมืองและประชาชนเหล่านั้นมีอุดมการณ์มีความคิดในทิศทางเดียวกันกับที่ผมคิดผมก็อาจจะไปร่วมกับประชาชนเหล่านั้นได้หรือไม่ร่วมก็ได้ตอนนี้เอ้าสังคมคิดอย่างไรต้องย้อนเทปกันเยอะพอสมควรหนึ่งไม่เคยบอกว่าจะสนับสนุนลุงตู่ให้เป็นนายกหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพียงแค่บอกว่าสนับสนุนลุงตู่ให้ทำหน้าที่นายกตอนนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกไปนำสการเลือกตั้งไม่มีการตั้งพรรคในนามกปปส.เด็ดขาดแล้วในนามของพรรคอื่นล่ะครับลุงกำนันงง
เอารอดูต่อไปตกลงถ้าลุงกำนันยึดมั่นอย่างนั้นทุกคำที่พูดออกมาอย่างนั้นเมื่อวานนั่นนะครับแสดงว่าคุณธานินเทือกสุบรรณพูดไม่จริงแสดงว่าหลวงปู่พุทธอิสระมโนไปเองหรือเปล่าไม่รู้โอเคจบโยกประชาธิปัตย์นิดนึงหรือไงเดี๋ยวคนจะคิดต่อนะพอไม่ตั้งพรรคเดี๋ยวจะไปรวมกับพรรคโน้นพรรคนี้นะเอาช่างมันเถอะช่างมันปวดหัวอย่าไปคิดแทนเขาที่พี่สบายใจพี่สบายใจอย่างไรก็อย่างนั้นแหละพี่เอาเลยพี่มาเดี๋ยวแฟนคลับของลุงกำนันจะเคืองจะเคืองหมาแก่ชอบไปกัดเน็บขึ้นไปอีกชอบไปกัดเน็บลุงกำนันเขาฝากมาบอกรู้ทันอ๋อใช้รู้ทันแล้วเขาบอกกัดเน็บไม่ชอบคนรู้ทันใช่ไหมอ่ะทีนี้เอามาอย่างนี้ไปกันที่คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์หมอวรงเจ้าเก่าจำได้ไหมครับอยู่เมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานหรือเมื่อวันเสาร์น่ะเขาบอกเมื่อประมาณวันที่20อะค่ะบางข่าวบอก20อะค่ะย้อนกลับไปเมื่อสักวันอาทิตย์เหรอค่ะเอางี้ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาช่วง2วันที่ผ่านมาละกันกลมๆนะจำมันเถอะวันอาทิตย์อะค่ะคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมประชาธิปัตย์อยู่ๆก็โพสต์ใน Facebook ของหมอวรงเองข้อความว่าทำไมประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งตลอดเวลาในฐานะผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพนะครับเรื่องของเรื่องถามแฟนคลับประชาธิปัตย์ผ่าน Facebook ตัวเอง คอมเมนต์หน่อยทำไมประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งตลอดเวลาแพ้ซ้ำซากปรากฏว่ามาจริงๆพรรคเดียวเท่านั้นเอง หมอวรงค์นี่ต้องรีบลบโพสต์ของตัวเองทิ้งเลยใช่1ตัวเองรับไม่ได้หรือ2ใครที่พรรคประชาธิปัตย์รับไม่ได้ขอให้หมอวรงลบโพสต์ด่วนไปโพสต์ข้อความให้คนมาถล่มได้อย่างไรเอาละครับนี่คือต่อไปนี้ก็คือตัวอย่างนะนี่คือตัวอย่างนะฟังแฟนคลับประชาธิปัตย์เม้นสักนิดนึงทำไมแพ้ตลอดเริ่มจากเพจแรกเลยนะเพจแรกเลยนะคะมาดูทีละข้อความนะคะนะข้อความแรกผมเองเชิญเลยค่ะเพราะรู้เลยเป็นคนชื่นชอบความสามารถของคุณอภิสิทธิ์มากแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ค่ะแม่ทำเสียงคุณสำนวนนี่ไหมเวลาผู้หญิงกับผู้ชายเขาจะเลิกกันสมัยเนี่ยถามว่าทำไมถึงเลิกกันเพิ่งรู้ว่ามันไม่ใช่ค่ะเข้ากันไม่ได้ค่ะเอาโอเคข้อความที่2ประเทศไทยมี5ภาคชนะขาดอยู่ภาคเดียวมีส.ส.น้อยอีกต่างหากแก้โจทย์ให้ได้ก่อนจัดการในภาคเหนือกับอีสานพรรคยังไม่เข้าใจและเข้าถึงอย่างจริงจังการเข้าประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงประชาชนภาพลักษณ์ในอดีตถูกมองว่าประชาธิปัตย์คือตัวแทนภาคใต้ต้องเปลี่ยนทัศนคติคนในอีสานและภาคเหนือให้ได้ครับไม่เช่นนั้นไม่เช่นนั้นแพ้ไม่มีทางชนะใช่เพราะความต่อมาบอกว่าเพราะปชป.เล่นตามกติกาและไม่ใช่นายทุนพักนายทุนจะค่อยๆล้มหายไปสุดท้ายแล้วจะหวนกลับมาเลือกปชป.ครับโลกสวยจังเลยมีบ้างเมื่อมีอำนาจแต่ไม่ใช่อำนาจอย่างเด็ดขาดในการแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาและมักเดินตามระบบราชการมากเกินไปนี่ก็คือประเด็นที่FC คนหนึ่งของประชาธิปัตย์เม้นว่าทำไมแพ้ตลอดข้อความต่อไปครับสนับสนุนปชป.มาตลอดค่ะแต่ปัจจุบันนี้ปชป.ไม่มีจุดขายเลยอยากให้ศึกษาข้อมูลในการเดินเกมรุกกับประชาชนให้มากกว่านี้ค่ะข้อความต่อไปนะครับผมเป็นคนใต้เชื่อเธอว่าคนใต้จะทอดทิ้งประชาธิปัตย์แน่นอนรอบนี้ไม่เคยทำอะไรที่ดีต่อคนใต้เลยมีแต่สำนวนโบหารไม่มีผลงานอะไรที่ชัดเจนตราตรึงในหัวใจคนใต้เลยผมเชื่อสนิทใจเลยครับว่าครั้งนี้คนใต้จะสั่งสอนประชาธิปัตย์อย่างรุนแรงแน่นอนครับจริงหรือเปล่ารอดูต้องรอดูยังบอกไม่ได้ข้อความต่อไปข้อความต่อมานะคะ FC ที่เม้นมาบอกว่าผลงานดีๆไม่ตีปี๊บทำงานสำเร็จไม่ประกาศให้โลกรู้ขาดการประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างต่อเนื่องผมเห็นคนพักนี้พูดเก่งกันทั้งพักเลยนะจริงยังบอกว่าอ่อนประชาสัมพันธ์อีกเหรอครับข้อความต่อไปนะครับไม่มีจุดแข็งภาพเก่าที่เคยเห็นต้องการให้นายกคนนอกโดยการให้ทำแหมนี่มันแรงไปไหมเนี่ยเป็นเวรบ้างไหมเอาข้าไปบ้างก็ได้การตัดสินใจในการแก้ปัญหาไม่เด็ดขาดการพัฒนาก็ไม่กล้าตัดสินใจชักช้านี่คือคอมเมนต์
ไปคอมเมนต์บอกว่าต้องลงพื้นที่ให้มากๆครับทั้งภาคอีสานและภาคเหนือครับอีกหนึ่งข้อความกล้าออกมาประกาศว่าจะเอาปตท.คืนชาติเป็นวาระแห่งชาติผมเชื่อว่าคะแนนมาที่หนึ่งแต่ต้องทำให้ได้และกันราคาน้ำมันเข้าเพื่อนบ้านเลยนะข้อความต่อมาลงมือลงแรงในพื้นที่น้อยไม่สม่ำเสมอกับประชาชนทุกคนในพื้นที่เกาะแค่กลุ่มคนรอบข้างทำงานเชื่องช้าไม่รวดเร็วมักมีข้อจำกัดเสมอวงเล็บไม่เข้าใจว่าทำไมแต่เพื่อไทยเขาไม่มีข้อจำกัดเรียกง่ายใช้คล่องขอโทษนะคะอาจไม่ถูกใจแต่เสนอแนะลองฟังและคิดดูนะคะจึงเข้าใจว่าทำไมหมอวรงค์รีบลบโพสต์ทิ้งเลยเพราะเปิดต่อไปจะกระหน่ำมาเยอะกว่านี้คำถามก็คือตัวหมอวรงค์เองทำใจไม่ได้หรือผู้ใหญ่ในพรรคโดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์ทำใจไม่ได้จึงต้องลบโพสต์อย่างรวดเร็วเอาละครับนี่ก็คือการเมืองเรื่องผมถือว่ามันเป็นแค่เปลือกแค่กระพี้ยังไม่ใช่สาระหลักแกนลึกใจกลางของการเมืองจริงๆแต่ว่าไอ้กระพี้ก็หยิบฉวยมาเล่าสู่กันฟังเพื่อความสำราญบานฉ่ำแล้วมีข้อคิดนะพักกันสักครู่ค่ะ